ไม่ได้ต้องใช้ไอทีอะไรมากมายเลยในการใช้จิตวิทยาล้วนๆเนี่ยเพราะนั้นเราจะไปเร็วๆทำมันไม่ได้พวกที่มันจะกระตุ้นต่อมเราเราต้องเป็นคนช่างสังเกตมีต่อมเอ๊ะนิดนึงระแวดระวังนิดนึงชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร์สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ The Cyber Mindset เช่นเดิมนะครับเราพูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์เป็นเจ้าของซีรีส์ The Cyber Mindset ซึ่งกำลังจะวางแผงเป็นหนังสือในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เราพูดกันเป็นตอนๆในซีรีส์นี้เนี่ยจะช่วยเสริมความเข้าใจนะครับจะช่วยทำให้การอ่านหนังสือของท่านมีอรรถรสยิ่งขึ้นนะครับเมื่อหนังสือที่จะวางแผงในเร็วๆนี้ด้วยนะครับเราคุยกันเรื่องของความโลภความกลัวและตัวปลอมซึ่งเป็นหนึ่งในกลอุบายหลักๆและก็สำคัญมากนะฮะที่มีหลายคนตกเป็นเหยื่อคนร้ายนะครับอาจารย์ปริญญาได้ขยายความในเรื่องของความโลภไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับซึ่งท่านสามารถจะไปฟังย้อนหลังได้นะครับแต่ว่าเทคนิคต่างๆของคนร้ายเนี่ยหน้าตาอะไรยังไงจะเป็นยังไงรวมทั้งอาจารย์ได้ไปพิสูจน์มาด้วยตัวเองนะครับว่าคนร้ายเนี่ยเขามีวิธียังไงทำไมคนถึงเชื่อกันจังนะครับวันนี้เรามาคุยกับอาจารย์ด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณฟังครับครับเรื่องราวที่อาจารย์บอกว่าจะเล่าให้เราฟังนะฮะอยากจะเปิดด้วยเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับว่าอาจารย์ได้นำตัวเองเข้าไปทดลองด้วยตัวเองว่าคนร้ายเนี่ยเขามีวิธีการหลอกยังไงนะครับถ้าอาจารย์พร้อมแล้วนะฮะอาจารย์ก็เกริ่นนำแล้วก็สามารถจะเล่าให้เราฟังได้เลยนะฮะพาเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้เลยครับครับก็ต่อเนื่องจากเรื่องความโลภนะฮะที่เราคุยกันในตอนที่แล้วว่าเอ๊ะทำไมมิจฉาชีพถึงสามารถจะหลอกเงินคนไปได้นะครับอย่าว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยเป็นหลักแสนหลักล้านก็มีนะเราก็คิดว่าไอ้ถ้าเป็นเราเนี่ยเราคงไม่ตกเป็นเหยื่อหรอกนะครับมันหนทางเดียวที่เราจะทราบได้ว่ามันมีเทคโนโลยีการหลอกเรียกว่าเทคโนโลยีการหลอกยังไงเนี่ยไม่ได้ต้องใช้ไอทีอะไรมากมายเลยในการใช้จิตวิทยาล้วนๆเนี่ยมันทำยังไงเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวเราอะเข้าไปในเหตุการณ์นั้นนะเข้าไปสัมผัสจริงเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมันต้มมางี้มันหลอกมางี้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันน่าสนใจมากนะครับอยู่มาค่ำคืนหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าเพราะเรารู้แอคเคาท์ของคนพวกนี้อยู่แล้วอะนะอาจจะเข้ามาทาง Twitter ก่อนบอกว่าหางานออนไลน์รายได้ดีช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ถ้าสนใจอยากคุยต่อก็แอดมาหาพี่นะพี่อ้อพี่จ๋อมพี่จิ๋มพี่แจ๋มอะไรว่าไปนะก็เป็นโปรไฟล์สาวสวยพอเราแอดไปเนี่ยมันก็จะย้ายวิกจาก Twitter เนี่ยไปเข้า LINE ละพอเข้าไปใน LINE เนี่ยมันจะมีความเป็น personal มากขึ้นนะสิ่งที่มันจะไม่ทำเลยคือมันจะไม่เปิดกล้องนะแล้วไม่บอกว่าตัวจริงมันชื่ออะไรมาถึงมันก็ลุยเลยหลักการจิตวิทยาที่ฝั่งตรงข้ามมันจะทำเนี่ยมันจะทำตัวเป็นโค้ชคือมันจะเหมือนกับน้องชื่ออะไรล่ะน้องอายุเท่าไหร่น้องเรียนที่ไหนแบบว่าเขาจะอาวุโสกว่าเรานะเรียกว่าหลอกเด็กก็ไม่ผิดนะผมก็อายุ53แล้วก็ต้องปลอมเป็นเด็กอายุ17ครับพี่ครับพี่ผมครับครับพี่ผมเรียนม.5ครับอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ภาษาเด็กฮะเฮ้ครับอะไรว่ากันไปเขาก็จะคุยมาเป็นภาษาเด็กวิธีการคุยเนี่ยมันจะทัชกับคนใน same age คือเหมือนคนอายุ30มาคุยคน17แต่ว่ามันจะใช้ภาษาเนี่ยเหมือนคน17คุยกันแล้วก็ที่ผมจับได้อย่างนึงคือเขาจะเหนือเราตลอดนะเขาจะมีความมีอำนาจเหนือเรามีคำพูดคำจาที่ข่มเราตลอดเลยนะประมาณฉันเป็นรุ่นพี่เธอนะฉันประมาณแบบฉันไม่ค่อยมีเวลามากเธอนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณแบบว่าฉันมาช่วยเธอนะเป็นโค้ชเธอนะฉันไม่ได้อะไรนะอะไรเงี้ยจะเอาก็เอานะไม่เอาก็วางหูก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าพี่ก็ต้องมาช่วยเหลือคนอื่นต่ออะไรประมาณเนี้ยคือคอนเซ็ปต์เขาคือไม่ง้อสองเป็นซีเนียร์ข่มนิ่งนะไม่ง้อไม่แคร์สามอันนี้สังเกตเลยที่จะเร่งครับจะเร่งมากแล้วเดี๋ยวจะเลิกงานละอีกสิบนาทีอะไรเงี้ยจะปิดรอบอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นี้เลยอารมณ์แบบไม่ได้ว่างมากนักนะนี่คือลัดเชนของเธอนี่คือโอกาสทองของเธอเธอต้องคว้าไว้เธอไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ก็คุยไปคุยมาบอกแล้วทำไงพี่หาเงินค่าขนมช่วยคุณพ่อคุณแม่บอกก็เข้าไปเล่นเกมก็มี URL มาให้คิดก็ไปเป็นเกมไม่ใช่เกมสล็อตแมชชีนเกมโป๊กเกอร์ออกแนวพนันเลย
ข้าไปเลือกรูปภาพอ้าวแทงสูงต่ำแทงสูงต่ำเราคิดนี่มันไฮโลดีกว่าใช่มันคือไฮโลออนไลน์เลยแค่ไม่มีลูกเต๋าแค่นี้น่าจะมีภาพขึ้นมาอ้าว 4-5 ภาพให้เราคลิกอ้าวคลิกภาพนี้แทงเท่าไหร่แทง10ได้12แทง20ได้24ซึ่งเราเลือกไม่ได้นะฮะเขาจะบอกมาเลยว่าตานี้ให้เลือกภาพนี้แล้วลงเงินเท่านี้นะพูดหลอกเนี่ยลง500เขาบอกเฮ้ยลง100ก่อนคือมันไม่อยากแบบว่าเราลง500มันต้องมาจ่ายเรา600ไงมันต้องจ่าย100นึงมันเยอะไงมันอยากจ่ายเราน้อยมันเลยให้เราลงน้อยแต่เราไปเข้าใจผิดว่ามันหวังดีกับเราตรงข้ามเลยมันอยากจ่ายน้อยมันจะให้เราลงน้อยมากเลยเช่น50บาท100นึงแค่เนี้ยพอเราลงไป100นึงเนี่ย20บาทแรกเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนแข้งไม่ล่วงเพราะว่าเงินแค่20บาทเป็นการอ่อยเหี่ยไม่เป็นไรหรอกใช่มั้ยรอบ2ก็ลง200ได้240ก็เป็น40บาทเอา40บวก20ก็แปลว่าลง300ได้มา60ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากในแง่ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้ทั้ง 20% ผลตอบแทน 20% ยิวนะแล้วมันก็จ่ายแค่60มันก็วินวินมันก็เหยื่อแต่ละรายมันก็อ่อยเหยื่อประมาณ60บาท100นึงแต่พอเราไปถึง500เนี่ยนะผมก็ไปสู่จุด500นะผู้อยากจะรู้ว่าพอ500ขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงพอ500ปุ๊บเนี่ยเราก็รอเราจะได้600ไหมปรากฏว่ามันบอกเรากดอะไรผิดไปเนาะผิดกติกามันเว้ยบอกบอกเนี่ยกดผิดไปขั้นตอนหนึ่งอย่างที่โมฆะหมดเลยบอกก็เริ่มกันใหม่มันก็ควรจะเอา500คืนเราใช่ไหมมันบอกไม่ได้ละผิดกฎมันคืนเงินให้ไม่ได้อันนี้เริ่มกวนละเริ่มทำให้เราไม่พอใจเราบอกเฮ้ยไม่ได้เราต้องเอาเงิน500เราเอาเงินพ่อเงินแม่มามันบอกเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้นะเลิกคุยเลยจบแล้วกันแค่นี้ก่อนนะอะไรเงี้ยคือมันก็เอาง่ายมันโกงเลยอะนะเพราะว่าเราได้มา60เราเสีย500อะคนละเรื่องเลยนะแล้วก็เดี๋ยวกันคุยกันนะว่ามาบอกเริ่มตามใหม่คราวนี้เริ่มจาก 1,500 เลย 2,000 เลยคราวนี้มันไปไกลละแล้วพอเอาละ500อ่ะมันก็บอกเขาให้โปะเข้ามาแต่ว่าเป็น 1,500 ให้โปะมาอีก 1,000 นึงบอกอุ้ย500ไม่ได้คืนเลยจะโปะ 1,000 ได้ไงมันบอกเฮ้ยถ้าโปะมา 1,000 เป็น 1,500 นะได้คืนเลย 2,000 เอาว่ะได้เลยเดี๋ยวนี้เลยเนี่ย5ทีได้เลยจ่ายไปเลย 1,000 นึงเดานะถ้าจ่ายไป 1,000 นึงนะอย่าว่าแต่จะได้คือ 2,000 เลยไอ้ 1,500 ที่อยากไปคงไม่ได้คือคราวนี้มันจะต้องยัดไปเรื่อยละคราวนี้กลายเป็นว่าไม่ใช่ความโลภอยากได้เงินเขาละกลายเป็นความเสียดายละอยากได้เงินคืนกลัวพ่อแม่ว่าด้วยเงินจมอยู่คืนนี้ต้องปิดให้ได้ก็จะเหมือนกับถลำลึกลงไปเรื่อยๆจาก500เป็น 1,000 นึงเป็น 5,000 เป็น 10,000 นึงคราวนี้ไปไกลเลยแล้วก็ไก่ว่าให้ถึง 10,000 เมื่อไหร่นะเว้ยเราได้คือ 12,000 เราจะเลิกแต่จากนั้นจะไม่หวังได้เงินคืนละบางคนไปถึง 7-8 แสนคิดดูดิก็ไม่รู้ไปคือขนาดนั้นได้ยังไงก็อาจจะให้ดาวว่าเสียเงินไปแล้วมันแบบคือมันเสียตังค์ไปแล้วอะมันไม่ได้500 1,000 นึงอะเสียไปเป็น 10,000 แสนแล้วมันก็ต้องเอาคืนแล้วยังเชื่อว่าที่มันพูดมาทั้งหมดเนี่ยยังเชื่อมันพูดจริงอยู่เพราะมันพูดเข้มเลยพูดจาช้อยๆทักคำเข้มเปรี้ยตลอดแต่เราไม่เคยได้ยินเสียงมันเลยนะเราเห็นแต่แชทอย่างเดียวแต่แชทเนี่ยจะออกเข้มออกแบบว่ามันแบบเด็ดขาดมากแล้วก็เป็นจังหวะจะโคนของมันนะซึ่งพอเราเสียเงินถลำไปแล้วเนี่ยถามว่าลึกๆเราไว้ใจมันไหมเราไม่ไว้ใจมันหรอกแต่ว่าที่เราก็อยากได้เงินคืนมาเพราะนั้นกฎข้อที่1ของเกมนี้เลยนะคืออย่าโลภแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ถือว่าโลภเรียบร้อยละอันนั้นตัดทิ้งไปกฎข้อ2คืออย่าไปเสียดายอย่างผมเนี่ยเจอไป500ผมหยุดเลย500ก็เป็นค่าโง่ของผมอะเสียมันไปแล้วแต่ดีกว่าผมไปเสียอีก 1,000 นึงอะใช่มั้ยล่ะแล้วมันก็ไม่ง้อนะมันบอกพร้อมเมื่อไหร่เขาเทคมามันก็กำไรแล้วนี่เสีย60ได้ทั้ง500มันก็กำไรละวันนึงเนี่ยผมเคยถามธนาคารมาธนาคารนะมีเงินเข้าไปหลักล้านนะครับปัญหาเงินได้ต่อวันเนี่ยเป็นล้านมันเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในต่างประเทศคนไทยด้วยกันนี่แหละที่ไปอยู่ตรงนั้นมันจะพิมพ์ไทยสะดวกโยทินขนาดนี้ได้ยังไงรายได้วันละล้านเดือนนึงก็30ล้านมันไม่ใช่ธรรมดานะนี่มันคือแก๊งอาชญากรรมเลยที่มันเต็มรูปแบบให้ดาวก็คือคอนโดมิเนียมคอนโดหนึ่งอพาร์ตเมนต์หนึ่งห้องแอร์อย่างดีมีอาหารการกินคนนั่งกัน20คนหลอกต้มชาวบ้านอย่างเดียวเลยยังไม่รวมแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันโทรมานะอันนี้เอาแค่เราไปเซิร์ช Twitter หาเงินออนไลน์รายได้ดีเนี่ยตอนนี้เซิร์ชเลยถ้าคุณฟังเซิร์ชเลยเงินออนไลน์ได้เงินจริงหาเงินออนไลน์แล้วมันจะมีหลอกอยู่เต็มหมดเลย
วิธีการหลอกมันคือมันจะโชว์สลิปว่าเนี่ยโอนไป500ได้ 1,000 นึงเว้ยโอน 1,000 นึงได้ 1,200 เว้ยมันจะมีหน้าม้าบอกว่าโอ้นี่ได้จริงนะลองดูสิหาเงินง่ายได้ไวเราไปอ่านหน้าม้า 3-4 คนแล้วอยากจะไปลงกับเขาทีนี้มีโค้ชก็มีสอนทำแอดบน Facebook นะคิดตั้ง 30,000 บอกลิมิตนะสอนแค่2คนหน้าม้าบอกเรียนแล้วหาเงินได้ 300,000 อะไรเงี้ยเนี่ยผมก็มีญาติๆอยากจะไปลงบอกว่าต้องไปลงเลยเพราะถ้าเขาทำได้จริงเนี่ยขอโชว์ผลงานหน่อยว่าเขาเคยสอนใครมาบ้างและคนที่ประสบความสำเร็จเขาทำยังไงเขามีรายได้ยอดไลค์ยอดฟอลโลเวอร์เท่าไหร่เขาบอกไม่ได้เป็นความลับจ่ายมาก่อนกันแล้วกันอาจจะจ่าย 30,000 สอนแล้วก็แก๊กก็ up to you ไปหาอ่านเองในเน็ตไปทำอะไรเองน่าจะคุ้มค่ากว่าอันนี้ก็เป็นการหลอกอีกแบบนึงแต่ว่าไม่มีเกมหลอกให้ไปเทรนอะไรประมาณแบบนี้อย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะยังไงอะเรียกได้ว่ามันเกิดขึ้นโดยที่เราถล่มเข้าไปเนี่ยโดยที่การเราโอนเงินให้มันเป็นจำนวนที่เราเสียดายและอยากได้เงินคืนจำเป็นต้องเล่นกับมันต่อเนี่ยนี่ต้องยุติแล้วมีข้อยุติของเราว่าเฮ้ยจะ500แล้วกูเลิกเลยไหมไม่ได้ละถือว่ามันหลอกเราละบางคนโดนไปเป็นล้านนะครับวันนั้นก็ต้องคิดว่ามันไม่มีหรอกลง100ได้120ลง200ได้240ไม่มีในโลกนี้นะถ้ามาถึงจุดนี้อย่าไปเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยคือดีที่สุดนะระงับความโลภไว้ส่วนความกลัวความกลัวคืออะไรความกลัวเนี่ยมันจะโทรมาปลอมเป็น DSI ปลอมเป็นตำรวจนะบอกว่าเราไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุจริตอะไรไม่รู้นะตอนนี้เงินเราเนี่ยได้ถูกกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไรอายัดไว้เราจะฝากถอนเงินได้ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถจะโอนเงินได้เอาค่อยจริงไอ้บัญชีเราเนี่ยไม่ใช่โอนได้ปกติแต่เราโดนทริกด้วยความกลัวแล้วมันก็บอกว่ามันเป็นพันตำรวจเอกอะไรไม่รู้อยู่สภ.เมืองนั้นนี้ถ้าโอนเข้าไปในบัญชีที่มันเตรียมไว้จะทำให้บัญชีนั้นเนี่ยรอดพ้นจากการที่ถูกล็อกถูกอายัดแต่มันก็จะขอให้เราบอก OTP มันแล้วเดี๋ยวมันจะจัดการให้หรือว่ามันส่ง OTP มาให้เราและให้เราโอนด้วยตัวเราเองเลยอันนี้ผมเคยเจออยู่เคสนึงที่มันเนียนมากคือมันให้เราโอนให้ตัวเราเองสมมติเราอยู่แบงก์กสิกรมันบอกให้โอนไป TTB บัญชีชื่อเราเลยเราก็โดนทริกว่ามันเป็นบัญชีชื่อเราแต่เอาจริงแล้วเนี่ยตอนเราโอนไปจริงๆอ่ะมันไม่ใช่บัญชีชื่อเรามันกลายเป็นของอีกคนนึงมันแกล้งหลอกเราแล้วมันจะเอา OTP เราเนี่ยเราเข้าใจเฮ้ยโอนเข้าบัญชีตัวเองไม่เป็นไรเว้ย OTP มาก็บอกมันไปเพราะนั้น OTP ที่มาทาง SMS เนี่ยจะเป็นตายร้ายดียังไงจะเป็นใครก็แล้วแต่ต่อให้คนรู้จักคนสนิทก็อย่ายอมที่จะบอก OTP ให้กับมิจฉาชีพไม่จะบอกทางไลน์ทางเฟซทางโทรศัพท์ห้ามบอกเลยขาด OTP เขาให้เราดูคนเดียวนะแล้วอยู่ๆเนี่ยโอนไปไหนเนี่ยช่วยดู Form 2นิดนึงบางทีส่ง QR code มาก็มีบอกว่ามันจะโอนเงินมาให้เราพอเรากดไปกลายเป็นเราโอนเงินให้มันอันนี้เราต้องแคร์ฟูลลี่หน่อยต้องมีสติต้องชะลอต้องช้านิดนึงว่านายเอนายปริญญาโอนให้นายบีนายสมชายแท้หาเนี่ยมันไม่ใช่ละฉะนั้นไหนบอกปริญญาโอนไปปริญญาไงมันไม่ใช่มันต้มมาเพราะนั้นเราจะไปเร็วๆทำมันไม่ได้พวกที่มันจะกระตุ้นต่อมเราว่าเฮ้ยแป๊บนึงยังไม่ทันแล้วนะต้องเร็วนิดนึงนะอย่าช้าสิไม่งั้นผมไปช่วยคุณนะเรื่องคุณนะผมจะมีอะไรต้องทำอีกเยอะมันจะมาแนวไม่ง้อไม่แคร์เร่งรีบอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือความกลัวนะแต่สุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดกลับไม่ใช่ความกลัวความโลภแต่กลับเป็นเรื่องของตัวปลอมนะตัวปลอมก็คือสามีภรรยาเราคุณพ่อคุณแม่เราลูกเราญาติเราคุยไลน์ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งไลน์พวกเขาเหล่านั้นนะถูกแฮกโดยแฮกเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วคือโดนยึดไลน์ไปแล้วเหมือนผีสิงแล้วคนที่ไลน์มาเนี่ยไม่ใช่ตัวสามีหรือภรรยาหรือพ่อแม่เราละหรือลูกเราละกลับกลายเป็นโจรซึ่งสิ่งที่มันจะทำก็คือมันอยากจะขอยืมเงินเช่นให้ตัวเองตอนนี้อยู่ในรถไฟฟ้าตัวเองแบบเป็นหนี้คนอยู่20,000ให้ตัวเองโอนให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวลงรถไฟฟ้าประชุมเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันที่บ้านเดี๋ยวคืนให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเร่งๆและการโอนเนี่ยไม่ใช่โอนมาให้เขานะโอนไปให้เจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าหนี้เขาหน่อยนางสมศรีแซ่ฉัวอะไรเงี้ยแซ่ห่านอะไรเงี้ยคือแบบไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับแฟนเราสามีเราลูกเราครอบครัวเราแต่ด้วยความเร่งรีบที่ไลน์มาบอกกันเนี่ยก็ต้องรีบโอนวิธีการแก้ง่ายมากโทรคุยเลยถ้าคุยแล้วเป็นเสียงสามีภรรยาเราจริงนะก็บอกว่าเธอจะเอาเงินขนาดนี้เธอยืมโทรยืมเงินฉันดีกว่าไหมเธอจะยืม50,000ที่เธอไลน์มาเหรอมันก็ไม่ควรป่ะใช่ไหมโทรเช็คง่ายกว่านะเป็นลักษณะนี้แต่ตัวปลอมเนี่ยมันก็มีทริคนึง
คือมันมาดูเฟซภรรยาว่าชอบโพสรูปคู่กับสามีบ่อยๆแต่สามีเนี่ยไม่มีเฟซมันก็รู้ว่าสามีเป็นใครจะเป็นอาจารย์ด็อกเตอร์เป็นใครเป็นผู้บริหารอะไรไม่รู้ล่ะมันก็ไปหาโปรไฟล์สามีในอินเทอร์เน็ตมาแล้วมันก็สร้างเฟซบุ๊กชื่อสามีเลยหน้าตาเหมือนเปี้ยชื่อนามสกุลถูกต้องโพสรูปสามีสัก 4-5 รูปเพื่อมาให้ผีสังเกตจากนั้นมันจัดหนักเลยคือมันจะเอาเฟซนั่นน่ะเข้า Facebook Messenger มาคุยกับภรรยามาขอยืมเงินภรรยาก็เข้าไปในเฟซอ้าวเฟซสามีฉันสามีฉันมีเฟซได้เหรอนี่เป็นระดับด็อกเตอร์ระดับปริญญาโทนะเป็นอาจงอาจารย์มีความรู้ก็โอนเงินไปให้สามีจากนั้นตกเย็นมาเจอกันที่บ้านสามีบอกฉันไม่เคยมีเฟซฉันไม่เคยยืมเงินเธออันนี้ก็เป็นการตัวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาในโซเชียลมีเดียแล้วก็แอดเข้ามาหาเพื่อนหาคนแล้วเข้าใจว่าอ๋อคนนี้เป็นคนนั้นปลอมเป็นเซเลบบ้างปลอมเป็นผู้นำปลอมเป็นเจ้าของกิจการปลอมเป็นสาวสวยหมวยอึ๋มทุกอย่างปลอมไปหมดแต่ในความจริงแล้วนี่หน้าตาไม่ตรงปกไม่ได้เหมือนตัวจริงตัวจริงกับไอ้ตัวใน Facebook คนละเรื่องเลยไอ้ตัวจริงดำใน Facebook ขาวตัวใน Facebook Slender ตัวจริงอ้วนมันก็แล้วแต่นะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องโทรเช็คยิ่งเป็นคนสนิทสนมแล้วด้วยแล้วเนี่ยอยู่ๆมายืมเงินยืมทองกันมันไปไม่ได้ไงอ่ะปีชาติรู้จักกันมา10ปีไม่เคยยืมเงินเลยนะเราต้องเป็นคนช่างสังเกตมีตอบเอ๊ะนิดนึงระแวดระวังนิดนึงเอาตรงๆว่าต้องมองโลกในแง่ร้ายไว้ก่อนนะเพราะเราก็ไม่รู้ไอ้อยู่ๆสามีภรรยาเราเกิดอะไรขึ้นมาทำไมจะยืมเงินกันหลักหมื่นยังไม่โทรมาสักคำแต่ SMS มาแล้วก็เรื่องโลภเรื่องกลัวเราต้องลดความโลภลดความกลัวเราลงใช้สติปัญญาคิดมันมีเหรอของฟรีขนาดนี้หรือว่าโอ้โหมีตำรวจจะดีขนาดนี้เลยให้เราโอนเงินไปให้เขาแล้วเขาจะการเงินไว้ให้เราไม่เกี่ยวยาเสพติดเขาจะเขาว่าขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่ามันเป็นเรื่องราวที่หาความจริงไม่ได้เป็นเรื่องต้มจนตุ๋นจนเปื่อยอะไรเงี้ยนะเพราะเราก็พอพูดกันสักประโยคสองประโยคเนี่ยแท็กคุยกันเนี่ยเราก็ตัดสัมพันธ์ไปเลยคัดไปเลยไม่ต้องเสียเวลาจึงขอสรุปว่าความโลภความกลัวตัวปลอมเนี่ยทุกอย่างมันสามารถป้องกันและแก้ไขได้ถ้าเรามีสติถ้าเราคิดถึงโลกความเป็นจริงไม่มีอะไรที่มันของฟรี too good to be true นะไม่มีอะไรที่มันอยู่ๆแบบเป็นคนสนิทสนมกันอยู่ๆจะเทคมายืมเงินเนี่ยมันดูหยาบคายมากมันดูวัฒนธรรมไม่ได้ใช่ไหมคนเราอ่ะจะยืมเงินจะอะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่โทรศัพท์บางทียังหยาบเกินไปเลยบางทีต้องมาเจอหน้ากันนั่งกินกาแฟนั่งกินข้าวกันแล้วค่อยพูดเลยนะเพราะนั้นเราต้องคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องต้มอ่ะเป็นเรื่องหลอกแล้วเราก็อย่าตกเหยื่อสิ่งที่เราจะทำต่อไปหลังจากนี้คือนำเรื่องราวในค่ำคืนนี้ไปเล่าให้คนในครอบครัวฟังได้อานิสงส์ได้บุญได้ช่วยคนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อไม่เกิดปัญหาการเงินปัญหาครอบครัวนะครับค่ำคืนนี้ขอฝากไว้ประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าในเรื่องราวของหนังสือ The Cyber Mindset มาต่อเนื่องกันอีกครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวของความโลภความกลัวและตัวปลอมที่มันทำงานร่วมกันอย่างเรียกว่าผสานกันเป็นอย่างเข้าขากันเลยนะแล้วก็ทำให้คนมากมายถูกหลอกลวงนะครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้จากอาจารย์ปริญญาแล้วก็อย่าถูกหลอกซ้ำนะครับนำสิ่งนี้ไปเป็นบทเรียนบอกตัวเองแล้วก็บอกคนรอบข้างบอกคนที่ท่านรักนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับครับวันนี้ขออนุญาตกราบลาท่านไปก่อนสวัสดีคุณโยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาของมเนกและนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท